วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นทั่วทุกมุมโลกเท่าที่ผมมีนะครับเน้นคำว่าเท่าที่ผมมีนะวันนี้ก็ยังอยู่ในจักรวาลของกาโล่นะครับก็เป็นพระเอกแถวกลางเรารีวิวพระเอกแถวริมซ้ายกับริมขวาไปแล้วนะครับต่อมาก็คือพระเอกแถวกลางนั่นก็คือเรียวกะนะครับนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อเรียวกะนะครับขอเกิดนำไว้ก่อนเลยผมทำมา2คลิปเกี่ยวกับจักรวาลกาโล่แล้วนะต้องอธิบายก่อนนะครับผมไม่ใช่แฟนกาโล่นะไม่ใช่แฟนซีรีส์หนังเรื่องนี้แต่ชอบเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ของโมเดลเนี่ยมันสะดุดตาผมทำให้ผมต้องจัดมารีวิวนะครับที่จริงผมก็ซื้อมานานแล้วนะตั้งประมาณ3-4 ปีได้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือร่างของอัศวินฝึกหัดนะครับสังเกตด้านริมซ้ายกับขวาตัวที่เป็นสีแดงกับสีฟ้านั่นก็คือจะเป็นร่างฝึกหัดเอกลักษณ์ก็ตัวนี้ก็เหมาะสมที่จะเป็นพระเอกนะแต่ถ้าถามผมชอบมาคายเซนมากกว่านะครับตัวนี้มาคายคาโดนะครับเขาถ้าเกิดอ้างอิงตามกล่อง KADO คาโดนะครับตัวนี้ก็เอกลักษณ์ก็คือทองเนี่ยมันมี2ระดับเป็นทองเข้มกับทองอ่อนที่ช่วงหัวตัวนี้จะตาสีเขียวนะครับซึ่งแตกต่างกับเซนและคายที่จะเป็นตาสีแดงนะนี่หน้าตาเอกลักษณ์คือโอ้โหรายละเอียดเนี่ยใส่ละเอียดยิบเลยนะครับตั้งแต่หัวนะปากก็สามารถขยับได้นะครับวัสดุมีเป็น3อย่างที่เขาบอกตามข้อมูลนะครับในเว็บของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีพลาสติก ABS นะครับมี PVC ที่เป็นลักษณะยางยืดหยุ่นนะแล้วก็เป็นไดแคสต์บางส่วนก็น่าจะเป็นจุดขยับที่จะต้องมีหมุดเป็นเหล็กนะครับนี่ให้ดูส่วนหัวก่อนรายละเอียดนะครับบาเนี่ยสามารถขยับได้นี่นะขยับได้ประมาณนี้เพื่อให้เราแอคชั่นได้นะครับหัวก็ก้มลงได้ขนาดนี้เลยคือกาโล่เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ถ่ายรูปแล้วสวยมากๆเลยนะครับสังเกตหน้าอกนะครับหน้าอกเนี่ยจะมีเหมือนเป็นสร้อยเป็นสีเขียวๆนะทุกตัวจะมีตรงหน้าอกซึ่งแตกต่างกันไปนะครับก็แล้วแต่การออกแบบนะแต่ตัวนี้มันจะเท่อย่างนึงคือมันมีปกเสื้อเหมือนแดกคูล่าเลยมีปกที่ขึ้นมาสูงๆนะครับอย่างนี้นะดูสิมันไม่คืองานพวกนี้มันไม่เว้นที่ให้มีช่องว่างแบบเรียบๆเลยนะครับใส่เอกลักษณ์ใส่ลวดลายหมดเลยนะแม้กระทั่งแขนนะหัวไหล่เนี่ยก็เป็น2ชั้นนะครับมีบ่าที่เป็นเหมือนส่วนของผ้าคลุมใช่ไหมอย่างนึงแล้วก็หัวไหล่ตรงนี้นะครับแล้วก็แขนนะครับตัวนี้จะหมุนได้แต่หมุนแล้วมันจะติดบ่าตรงนี้หมุนได้นิดเดียวนะครับแต่ช่วงต้นแขนหลังจากข้อศอกไปเนี่ยก็หมุนได้ประมาณนี้นะจุดขยับเป็นแค่จุดเดียวนะครับไม่ใช่ดับเบิลจอยนะครับส่วนมือเขามีมาให้หลายคู่นะแต่ผมเช่นเคยครับไว้ในกล่องแล้วกล่องอยู่ลึกมากขนาดคนเก็บเองยังเข้าไปไม่ถึงส่วนเอวนะครับให้ดูกล้ามท้องก่อนเอกลักษณ์ของเกาะเนี่ยคือกล้ามท้องเขาออกมาได้แตกต่างจากเส้นและไกนะเส้นและไกนะถ้าเกิดเราได้ดูคลิปเก่า2คลิปเมื่อวานก่อนนี้ท้องมันจะไม่มีเป็นลักษณะเหมือนกล้ามแต่ตัวเรียวกะเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนกล้ามนะครับตรงนี้มีวงกลมนะส่วนเกาะช่วงขาครับเหมือนเป็นเกล็ดนะทำให้เป็นลักษณะเหมือนเกล็ดนะครับดูมีความแข็งแกร่งแน่นอนเลยนี่นะครับขาก็ยื่นมาได้ประมาณนี้แล้วก็เป็น2สเต็ปเช่นเคยครับบนล่างนะครับหัวเข่าประมาณนี้นะครับนะทำให้เราแอคชั่นคือพวกเนี้ยมันแอคชั่นมันไม่ต้องเยอะมากเนื่องจากชุดเกาะมันโอ้โหก็สุดอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะมาดูส่วนข้างหลังหน่อยข้างหลังเป็นลักษณะผ้าคลุมที่เป็นจอย3จอยเลยนะครับก็คือให้เราแอคชั่นได้เท่ๆเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมกลางปีกได้เลยนะครับอ่ะเลื่อนให้ดูนะครับอันนี้ก็หมุนออกมาได้ประมาณนี้นี่นะประมาณนี้นะครับนี่นะรายละเอียดเกาะด้านหลังซึ่งโดนผ้าคลุมบังพี่แกก็ใส่สยับเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นลูกเล่นตัวนี้ก็คือเหมาะกับลูกความเป็นผู้นำนะเพราะมีผ้าคลุมเพิ่มขึ้นมาถ้าไม่มีผ้าคลุมนี่ก็คงได้เป็นพระรองอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของเรียวกะเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะครับยืนแล้วตัวนี้จะยืนง่ายกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันมีผ้าคลุมในการพยุงนะครับ
สังเกตดูโอ้โหรายละเอียดนี่แบบก็สวยเป็นตัวสวยอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครที่เป็นแฟนเกาโร่เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะบางรายละเอียดข้อมูลบางอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่เป๊ะนะครับเพราะเคยเกริ่นไว้ทั้ง2คลิปแล้วว่าไม่เคยดูครับไม่เคยดูรู้จักชื่อก็เพราะตามกล่องนะอันนี้ก็เป็นตัวอัศวินฝึกหัดนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเอาเข้าไปเก็บในแถวก่อนนะครับนี่เข้าแกงแล้ว5ตัวแล้วนะตอนนี้5ตัวแล้วนะครับที่รีวิวแต่ยังไม่หมดนะยังมีอีกตัวนั่นก็คือเรียวกะล่างทองนะครับแหมผมนี่ก็สายซื้อย้อมเหมือนกันนะย้อมมา3ตัวแล้วเรียวกะล่างทองก็ไม่ได้แตกต่างจากเรียวกะล่างล่างที่เป็นล่างอัศวินฝึกหัดนะครับก็คือเอกลักษณ์มีการลงสีทองตัวนี้ลงสีน่าจะสวยที่สุดนะน่าจะลงสีสวยที่สุดถ้าเทียบกับมาคายทั้ง3ตัวที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับเนี่ยให้ดูรายละเอียดชัดๆนะปากก็ขยับได้จุดขยับเหมือนกันนะครับจุดขยับเหมือนกันให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะเช่นเคยก็มีเงินปนทองอันนี้คือขั้นของกาโร่นะครับอัศวินม้าป่าทองคำนะดาบนี่นะครับเอาหันดาบไปดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวยืนเทียบกันดีกว่านะทั้ง2ตัวคือผ้าคลุมตัวสีทองเนี่ยขั้นกาโร่มันจะออกเป็นม่วงนะครับม่วงเมทัลลิกหน่อยแต่ไอตัวล่างฝึกหัดเนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นสีเทาออกดำดำอ้าวยืนข้างกันเลยแค่2ตัวนี้ก็เต็มจอแล้วนะผมว่านี่นะครับให้ดูข้อเปรียบเทียบจุดสัมผัสต่างๆสังเกตตรงท้องเนี่ยมันจะมีเล่นเลเยอร์เป็นทองด้วยนะให้เขาดูใกล้ๆอีกนิดนึงดาบบังนี่นะครับรายละเอียดทั้ง2ตัวเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะให้มันยืนสามารถยืนใกล้กันได้หันหน้ามาหันหน้าหากล้องหน่อยครับโอเคเลี้ยวกะนี่นะครับรายละเอียดคือมันเหมือนกันเพียงแค่การลงสีที่แตกต่างเนี่ยทำให้มันดูขึงขังนะมีตรงเข็มขัดด้วยไม่เหมือนกันเจอแล้ว1จุดนะเข็มขัดไม่เหมือนกันลักษณะเกาะผมก็คิดว่ามันก็คล้ายกันเลยทุกส่วนมีแค่ตรงเข็มขัดที่เราเห็นว่ามันไม่เหมือนกันนะครับอ้อโอเคตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของการย้อมนะครับนะในส่วนของผ้าคลุมเนี่ยถ้าเกิดเห็นดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะข้างในสีม่วงข้างนอกเป็นสีดำแล้วขอบทองคล้ายกันเลยนะครับก็เอามาเติมคอลเลคชันของกาโร่ของผมนะเอาไปวางชุดคู่กับทีมเลยให้เรียวกะฝึกหัดอยู่ด้านหลังแล้วก็ล่างทองอยู่ข้างหน้าดีกว่าโอเคประมาณนี้ครบทีมพระเอกทั้ง3ตัวแล้วนะครับก็ไล่มาตั้งแต่มาคายเซนนะนี่นะทองอลหามเลยแล้วก็มาเรียวกะนะครับทั้ง2ตัวล่างฝึกหัดแล้วก็ล่างขั้นกาโร่นะครับแล้วก็มาคายไก่นะครับเป็นนักขนูนะก็นักดาบ2เป็นดาบยักษ์แล้วก็ดาบคล้ายๆคาตาน่านะเป็นดาบเรียวๆนะครับก็นี่ก็ครบละชุดนี้ชุดของพระเอกทั้งย้อมทั้งอะไรก็ถ้าชอบก็คือต้องจัดมานะครับที่จริงมันมีของแถมที่มากกว่าข้อมือก็จะเป็นลักษณะของพลังในการแปลงร่างถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นพลังในการแปลงร่างนะก็เก็บไว้ในกล่องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มารีวิวไม่ได้ละเอียดมากนะให้เพื่อนๆมารู้ทำความรู้จักเกี่ยวกับพวกมาคายอัศวินมาป่าทองคำมากขึ้นนะครับว่ามันมีอีกหลายตัวแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับทั้งอาทิตย์นี้น่าจะเป็นการู้ทั้งอาทิตย์เลยเพราะมีอีกเยอะมาก ก็ตามเท่าที่ผมมีนะก็จะมารีวิวให้ครบทุกตัวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าอยากทำความรู้จักเกี่ยวกับการู้นะครับซีเก้งคอยจัดให้ทั้งอาทิตย์นะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเรียวกะครับนี่ซ้อนกัน2ตัวเลยให้เห็นล่างทองทั้ง3ตัวเลยแล้วกันนะครับ
วันนี้ก็ลาไปกับภาพนี้นะครับเจอกันใหม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซิเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ